เอาละค่ะต่อไปเป็นปัญหาข้อที่สองที่นักเรียนอาจจะเจอนะคะก็คือเวลาที่เราสรุปผลแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านๆมานี้นะคะเราใช้เป็นปุ่ม Home แทรกนะคะแล้วเราก็จะใช้เป็น Use Add Button นะคะเลือกสไลด์แอคชั่นไปที่สไลด์ที่4แต่ปรากฏว่าหลายคนรันแล้วใช้ปุ่มนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูจะลองรันแล้วเราพิสูจน์กันว่าจริงๆแล้วใช้ได้หรือไม่นะคะปุ่มนี้ใช้ไม่ได้นะคะมีหลายคนยกเครื่องมาถามครูแล้วก็ให้ครูไปตอบคำถามนะคะวันนี้ก็เลยทำคลิปหลายๆคนที่ทำอยู่ที่บ้านนะคะจะได้แก้ไขปัญหาได้นะคะเป็นสไลด์สรุปผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะถ้าดูจากตรงนี้แล้วนะคะปัญหาน่าจะอยู่ติดอีกตัวหนึ่งก็คือว่าสไลด์นี้เราพัดด้วยนะคะให้หยุดไม่ให้ไปต่อนะคะแล้วมีวิธีการแก้ไขยังไงนะคะใช้เวลานานพอสมควรเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเรากระโดดไปที่สไลด์ B เกือบสุดท้ายเลยแล้วกัน Nation of Southeast Asia Nation ข้อ B Association of Northeast Asia Nation เสร็จแล้วครูก็จะตอบถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยเสร็จแล้วก็ไปที่ข้อถัดไปเห็นไหมคะว่าปุ่มเนี้ยนะคะสรุปผลคะแนนคุณครูอัดเสียงเข้าไปแล้วแต่ว่าเสียงยังไม่แสดงเราต้องมากดที่ปุ่มสรุปผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนพอเรากดที่ปุ่ม play แล้วถึงจะแสดงข้อความว่าสรุปผลคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนจริงๆแล้วเราไม่ควรกดพอมาเจอหน้านี้แล้วจะต้องขึ้นคำว่าสรุปผลแบบทดสอบก่อนเรียนอัตโนมัตินะคะต่อไปคุณครูกดไปที่ homeกดไปที่โฮมกดไปที่โฮม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 ไม่กลับไปนะคะใช้ไม่ได้จริงๆตามที่เด็กพูดนะคะต่อมากด continue continue ไปไม่ได้อีกค่ะไปหน้าถัดไปอยู่แต่จริงๆแล้วเราต้องการที่จะไปที่หน้า continue เนี่ยเราอยากกลับไปที่ปุ่มโฮมไปที่ปุ่มเมนูหลักนะคะเพราะนั้นวิธีการแก้ไขยังไงพอเราคลิกที่ปุ่ม continue ทั่วไปนะคะเราจะเปลี่ยนจากคำว่า continue เป็นคำว่า home นะ home หรือไปที่เมนูหลักก็ได้ค่ะ main menu main menu menu main menu นะคะเมนูหลักแล้วก็ปรับขนาดของเขาเราจะให้กระโดดไปที่สไลด์ที่เราต้องการนะคะก็คือหน้าเมนูหลักเมนูหลักของนักเรียนอยู่ที่เมนูใดเอ่ยของครูอยู่ที่สไลด์ที่4นะคะสไลด์ที่4เพราะนั้นต้องดูว่านักเรียนอยู่ที่สไลด์ที่เท่าไหร่นะคะ quiz review นี้ก็กรุณาเปลี่ยนให้เขาด้วยนะเปลี่ยนให้เป็นขนาดที่เท่ากันนะเลื่อนลงมาข้างล่างเมื่อกี้อยู่ที่18นะคะใส่ตัวสีดำนานาไปเลยสีดำเข้มนี่ก็สีดำเข้มนะคะคราวนี้คลิกที่สไลด์เนี่ยก็คือพัสนะคะเราต้องเปลี่ยนจากตัวพัสตรงนี้นะคะเดี๋ยวลองคลิกที่สไลด์ให้โดนนะปึ๊บนะ on enter เป็นพัสนะคะ on enter ตรงนี้ต้องเรียก no action ก็คือไม่ให้แสดงอะไรเลยนะคะเสร็จแล้วเสียงนะคะไปที่เสียงคลิกที่สไลด์ข้างนอกทามมิ่งนะทามมิ่งเล่นจนทั้งสึกถึง3นะคะเสร็จแล้วตรงนี้เราจะให้พาสนะคะปุ่มพัสคือให้หยุดตรงนี้จนกระทั่งถึงเราจะไปที่สไลด์อื่นอันนี้เราก็ลบออกไปนะคะคือว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนมันถูกบังคับด้วยแบบทดสอบอยู่แล้วเพราะนั้นมันจะใช้ไม่ได้นะต้องไปแก้ไขสไลด์ตรงนี้พยายามคลิกให้โดนสไลด์หน่อยนิดหนึ่งนะคลิกให้โดนสไลด์ข้างหลังก็เลือก
เดี๋ยวนะสรุปผลคะแนนตรงนี้เขาจะไม่มีไอ on enter เป็น no action นะคราวนี้วิธีการแก้ไขที่จะเข้าไปตรงนี้เพื่อให้มันลิงก์ไปยังเมนูหลักเวลาเราคลิกเราจะหาปุ่มที่ลิงก์ไปยังเมนูหลักไม่ได้นะหาไม่เจอเพราะนั้นเราจะไปทำการลิงก์ที่ตรงนี้ค่ะ edit นะ edit preference เอาสักครู่นะคะเครื่องขูดช้าเสร็จแล้วเลือกที่ quiz option สามเหลี่ยมตรง quiz นิดหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราเลือกเป็น pass or fail นะคะไม่ว่าคุณจะผ่านหรือว่าคุณจะตกครูให้อยู่ที่ 50% นะคะถ้าผ่านเกรดผ่านเนี่ยทำยังไงครูก็จะให้ jump to slide ที่4ก็คือหน้าเมนูหลักถ้าตกล่ะไปยังไงก็ jump to slide อีกค่ะก็ไปที่สไลด์ที่4นะคะนักเรียนอาจจะไปที่สไลด์อื่นก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะคะนี่ก็คือ attempt เขาถามว่า user attempt ได้กี่ครั้ง1ครั้งนะคะเสร็จแล้วคลิกโอเคตรงนี้ก็จะพอเสร็จแล้วกดเมนูหลักเขาจะ continue ไปที่สไลด์ที่4ทันทีนะคะคราวนี้ลองดูตรงนี้หน่อยนิดนึงเสียงสามนาทีเสียงจะเล่นสามนาทีเดี๋ยวลองเซฟหน่อยนิดหนึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ลองพรีวิวดูนะคะทดสอบปัญหานี้ก่อนโอเคมาแล้วคราวนี้นะคะคุณครูก็จะกระโดดไปที่สไลด์เสือบสุดท้ายเอเชียเนชั่นข้อ B Association of Northeast Asia Nation ถูกต้องค่ะเยี่ยมมากเลยสรุปผลคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเห็นไหมคะว่าเสียงเขาจะมาพร้อมกับสไลด์ซึ่งเราก็ไม่ต้องไปกด play นะคะเสร็จแล้วก็ไปที่เมนูหลักนี่เห็นไหมคะการเรียนรู้ถ้าเราจะกลับไปที่เมนูหลักได้อย่างอัตโนมัติเนื้อหาการเรียนรู้เอาใหม่นะแบบทดสอบแบบทดสอบหลังเรียน7ข้อ10คะแนนคลิก